อดีตนางงามเจสสิก้าแฉพระเอกยับตบตาคนดูแท้จริงมีคนเลี้ยงพัวพันยาเสพติดอดีตนางงามเจสสิก้าสมปองแฉพระเอกฉาวยับตบตาคนดูพยายามใช้ชีวิตดูดีแท้จริงมีคนเลี้ยงพัวพันยาเสพติดชาวเน็ตแห่สงสัยเกาะติดข่าวกดติดตามข่าวสดเพิ่มเพื่อนทำเอาอึ้งกันใหญ่มีเรื่องให้ขาเมาในวงการบันเทิงได้เผือกกันอีกแล้วเมื่อนักแสดงสาวลูกครึ่งสุดเซ็กซี่เจสสิก้าสมปองเอสพินเนอร์ดีกรีมิสแกรนด์ไรซิงสตาร์ปี2017โพสต์ไอจีสตอรี่แฉพระเอกยับทำเอาหลายคนอึ้งโดยเธอระบุว่าพระเอกละครเย็นคนหนึ่งที่พยายามใช้ชีวิตให้ดูดีแต่ในความเป็นจริงคือมีเกเลี้ยงแล้วก็มีคดียาเสพติดที่ยังต้องขึ้นศาลอยู่เห็นแล้วก็สงสารคนที่ต้องอยู่ด้วยเขาจะต้องหลอกคนอื่นไปถึงเมื่อไหร่นะงานนี้ชาวเน็ตหลายคนต่างสงสัยไม่น้อยว่าพระเอกคนดังกล่าวเป็นใครทั้งนี้เจสสิก้าสมปองสาวสวยลูกครึ่งอดีตมิสแกรนด์กรุงเทพมิสแกรนด์บางกอก2017และมิสแกรนด์ไรซิ่งสตาร์มิสแกรนด์ไรซิ่งสตาร์2017และเคยเป็นนักแสดงสังกัดช่อง7มีผลงานละครมาแล้วหลายเรื่องหลังหมดสัญญากับวิกหมอชิตผันตัวเป็นนักแสดงอิสระผลงานปัจจุบันมุนรักแซ่บอีหลีทางช่องวัน31